ในการทำ performance testing นะคะมีทูลหลายตัวที่เราสามารถที่จะใช้ได้นะแต่ทูลที่เป็น open source แล้วก็มีคนใช้เยอะก็คือทูลที่ชื่อว่า JMeter นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปโหลดเจ้า JMeter ในลิงก์นี้กันนะคะคราวนี้ก่อนที่จะไปเนี่ยเรามาดูขั้นตอนการใช้ JMeter อีกนิดนึงก็คือใน JMeter เนี่ยเราจะมีขั้นตอน3ขั้นตอนง่ายๆนะคะขั้นตอนแรกก็คือเราจะต้องสร้าง test plan นะคะในการ test plan ก็คือเหมือนการกำหนดพารามิเตอร์ต่างๆที่จะใช้ในการทดสอบ performance testing นะคะก็คืออาจจะระบุจำนวน user ที่จะใช้ในการเพิ่มยิงเข้าไปในระบบของเราเรื่อยๆนะคะแล้วก็ต้องระบุว่าระบบหรือว่าซอฟต์แวร์ที่เราจะทดสอบเนี่ยคือระบบอะไรนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาดูว่ากราฟแล้วก็รีพอร์ตที่เราต้องการเนี่ยต้องการแบบไหนเราสามารถที่จะเลือกได้นะคะพอเราเซตอัพอะไรพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีปุ่มสำหรับทำการทดสอบนะคะเมื่อทดสอบเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะอ่านรายงานต่างๆหรือกราฟต่างๆที่เราต้องการนะคะคราวนี้ใน JMeter เนี่ยเราจะไปดูที่เว็บไซต์นี้นะคะ github.com/ladyusa/JMeter นะคะในGitHub นี้ก็คือได้ทำเอาไว้ก็คือมีทั้งคู่มือการใช้งานนะคะแล้วก็จะมีส่วนของtest plan ที่เคยทำเอาไว้ให้แล้วนะคะรวมถึงมีโค้ดซอฟต์แวร์ที่เราจะทดสอบด้วยนะคะคราวนี้เราก็จะไปดูเว็บไซต์นี้กันนะเว็บไซต์นี้ทำเปิดไว้แล้วก็คือตรงนี้นะคะ JMeter ตรงนี้เราก็จะมีคำอธิบายนิดนึงก็คือเราสามารถที่จะไปดาวน์โหลด JMeter ได้ที่นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแมนนวลก็คือมันคืออันนี้นะคะแมนนวลนะคะแล้วก็เราก็จะมีส่วนของtest plan ที่ทำเอาไว้ให้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่จะเอาไว้ใช้ในการทดสอบเราจะมาโหลด JMeter กันก่อนนะคะมาอันนี้กันคราวนี้ใน JMeter เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคำอธิบายเกี่ยวกับ JMeter รวมทั้งมีuser manual ให้อ่านโดยละเอียดนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะละเอียดกว่าเอกสารที่ทำไว้ให้นะคะนี่เราจะมาดาวน์โหลดก็จะมาที่ลิงก์ดาวน์โหลด release นะกดปุ่มนี้มันก็จะเอา Apache เวอร์ชันล่าสุดนะคะตอนนี้เวอร์ชันล่าสุดก็คือ 5.2.1 ตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องลง Java 8ขึ้นไปในเครื่องของเราด้วยนะคะอันนี้ก็เลือกได้ว่าจะเอาแบบ binary หรือเอาแบบ source เอาแบบ binary จะง่ายกว่านะคะแล้วก็มี zip แบบ2แบบนะคะก็เลือกแบบ .zip อันนี้ง่ายสุดจะได้ unzip ง่ายๆหน่อยค่ะก็รอมันดาวน์โหลดแป๊บนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมา set up กันแป๊บหนึ่งนะคะใกล้เสร็จละโอเคได้ละนะคะคราวนี้พอเราได้โฟลเดอร์แล้วนะคะเราก็ไปอันซิปได้นะคะอันซิปมันมาเราก็จะได้เป็นโฟลเดอร์ซึ่งในนั้นเนี่ยมันก็จะมีโฟลเดอร์บินนะคะในบินเนี่ยก็จะมีตัวโปรแกรมนะคะก็คือถ้าเกิดเราใช้JMeter นะคะถ้าเกิดเป็น Windows เนี่ยเราสามารถที่จะไปดับเบิลคลิกแบตได้นะคะถ้าเกิดเป็น Mac นะคะเราก็สามารถที่จะทำได้2แบบนะคะก็คือเราสามารถที่จะดับเบิลคลิกที่ JAR file เลยก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดทำผ่าน command line ก็จะมี jmeter.shell นะคะเดี๋ยวเราจะรันผ่าน JAR file ธรรมดาตรงนี้นะคะอ๋ออันนี้ของ Mac ต้องไปกด security นิดนึงนะคะให้มันเปิดได้อันนี้เราก็ได้โปรแกรม JMeter มาแล้วนะ JMeter จะมาหน้าตาแบบนี้นะคะพอเปิดขึ้นมาปุ๊บเราก็จะมีตรงส่วนของGUI ก็จะมีเมนูต่างๆนะคะแล้วก็หน้าแรกที่เราได้ก็คือเป็น test plan เหมือนที่ตะกี้พูดถึงเนาะว่าก็เป็นหน้าที่เราเซตอัพข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการ test ของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็น
ปุ่ม Play นะคะสำหรับเริ่มในการทดสอบนะคะแล้วก็จะมีปุ่ม Stop เมื่อเราไม่อยากที่จะทดสอบต่อแล้วเราก็สามารถที่จะ Stop ได้นะคะก็ตอนนี้พอเราได้ Test Plan มาได้ตรงนี้มาละนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มในการทำ Test Plan กันนะคะก็เดี๋ยวดูได้ในวิดีโอถัดไป